ต่อไปนี้ก็จะเป็นเมืองภูเก็ตสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นแหละนะครับจริงๆแล้วอยุธยาเนี่ยคนจีนเขาก็มาค้าขายกับกรุงศรีอยุธยามาเนิ่นนานนะครับและเวลากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาขึ้นของราชเขาก็จะนะครับคือทางกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาก็จะแต่ง เครื่องบัณาก,การไปเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมัยราชวงศ์หมิงะประมาณนี้ราชวงศ์หมิงก็จะอยู่ในสมัยร่วมสมัยเดียวกันกับสมัยกรุงศรีอยุธยาจะร่วมสมัยกับกรุงสุโขทัยตอนป,ปลายได้วแหละนะครับนั่นนะก็คือจะต้องสร้างสัมพันธไมตรีเพราะาเมืองจีนเป็นเมืองใหญ่ ผู้คนเป็นร้อยล้านตอนนั้นอะนะมณฑลเดียวเนี่ยนะแต่ถ้าทั้งประเทศก็เป็นพันล้านแล้วชั่วโมงนี้แต่ตอนนั้นก็เป็นร้อยร้อยล้านแล้วนะเกือบจะพันล้านแล้วเหมือนกันคนเยอะอแล้วก็มีกําลังวังชามีอำนาจเยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่งกองเรือมาค้าขายยังเมืองเสียมหลอ เสียมลอนี่คือกรุงศรีอยุธยานี่แหละนะครับ <c oughs> ประมาณนี้คนจีนเขาไม่เรียกกรุงศรีอยุธยาเขาจะเรียกเสียมหลอเสียมหลอแต่ถ้าคนอ <c oughs> ม่านะครับเขาก็จะเรียกกรุงศรีอยุธยาว่าโยเดียจะไม่เรียกกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศแต่ละภาษาเขาก็จะเรียกไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาค่อยจะเรียกเสียมเรียกแซม,มแซมเอสเห็นไหมตัวเอสขึ้นก่อนใช่ไหมสระไอ,อะไม่ใช่ที่ตัวไอ M, เอ็มแซมเสียมเรียบเสียมเ,เสียมนี่คือคอมเมนเขาเรียกเราประมาณนี้นะครับ ทีนี้อาณาจักรต่างๆเวลาขึ้นไปแล้วมันก็ต้องมีเวลาลงเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคืออาณาจักรเคยรุ่งเรืองสุดท้ายก็ <c oughs> จะตกต่ำลงมาเหมือนเดิมนะองค์สีอยุธยาเปลี่ยนไปร็ถูกพระมารุกรานสุดท้ายแล้ว เราก็กอบกู้เอกราชมากรุงสุโขทัยขึ้นสูงสุดก็ออดแอลงในช่วงปี1800พศ1890งรับในรัชกาลของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพยาลิไทยไม่สามารถรักษาหัวเมืองทั้งหมดเอาไว้ได้แล้วก็เสียเอกราช ให้แก่อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในปีพันแปด้ยเก้าสิบสามซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งก็คือพระเจ้าอู่ทองพระเจ้าอู่ทองจะอยู่ที่ลบบุรีนะครับนี่แหละลบบุรีราชวงศ์อู่ทองนะครับอ,อีกที่หนึ่งก็จะเป็นราชวงศ์สุพรรณภูมิ สุพรรณภูมิอยู่ที่สุพรรณบุรีมีสองรัชวงศ์อยู่ตอนนั้นซ้อนๆกันอยู่แล้วคนที่ขึ้นมาปกครองเนี่ยก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอูทองเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นไตเติลมาก่อนจริงๆแล้วนี่ในช่วงสมัยพระเจ้าอูทองกับสมัยของ รัชวงศ์สุพรรณภูมิเนี่ยก็สู้กันอยู่นะครับแย่งชิงกันอยู่แต่เราจะไม่พูดถึงเพราะว่าเราจะพูดถึงแค่ภูกเก็ตอยตอนนีน้เดี๋ยววันไหนที่ว่างๆนีาจะเอาข้อมูลนั้นมาเล่าให้ฟังสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งก็ได้สถาปนาอนาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตั้งราชวงศ์อู่ทองขึ้นสำเร็จแล้วครับหัวเมืองต่างๆของอาณาจักรกรุงสุขโขทยัยก็ตกอยู่ในอำนาจของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาทั้งหมด รวมทั้งเมืองนครสีธรรมราชซึ่งเป็นหัวเมืองหนึ่งในพระยามหานครต้องทำหน้าที่ควบคุมเมืองบริวารในคราบสมุทรมาลาย,ยูขึ้นตรงต่ออาณาจักรกรุงศรีอยุธยานี่แหละคือภูเก็ตก็ไปขึ้นกับนครอีกทีหนึ่งนะครับภูเก็ตเป็นเมืองบริวารของนครสีธรรมราชเมืองสิบสองนักสัต และสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเราก็คือสุนัขนะครับสุนัขบ้านเราถึงมีนี่แหละที่เลี้ยงสุนัขจอดจัดอยู่ที่บางขนุนนี่เขาก็ทําดีนะพูดถึงเมื่อพูดถึงสุนัขแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกนะพูดถึงเนี่ยสุนัขมีเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์นะผมว่าซื่อสัตย์มากกว่าคนเนี่ยแต่ไม่หมายว่าสุนัขนี่จะต้องซื่อสัตย์ตลอดทุกตัวไม่ใช่ บางทีมันก็กินเจ้าของเหมือนกัน,นใช่ไหมพวกล็อกไวเลอร์อะไรเนี้ย <c oughs> หิวหิวมามันก็กัดเจ้าของกัดลูกเจ้าของอยู่เหมือนกันแต่สุนัขโดยภาพรวมนะในซื่อสัตว์เห็นไหมแล้วน้าตาไหลเนี่ยมีสุนัขตัวหนึ่งที่เลี้ยงไว้ที่สวทอสงขาวันก่อนเสาร์ทิ์ลูกชายเข้าไปที่เจ้าโชคกุล คือเขาเราไปหาเขาเนี่ยเขาดีใจครับจําได้แม้ว่าจะจากกันมาเกือบปีแล้วก็ตามวิ่งเขามาสุขวางขาอ,งอิงอิงอิงอยู่นะถ้ามันพูดได้ก็จะถามว่าทําไมเจ้าหายไปนานไม่มาเยี่ยมเยยนกันเลยหายไปไหนเนี่ยคิดถึงนะอะไรประมาณนี้นะก็ให้อาหารการกินไปแต่พอขับรถออกมาก็วิ่งตามเหมือนเด็กไงละครับ เนี่ยสุนัขวิ่งตามมลตามมาไกลเลยไม่รู้กลับบ้านถูกหรือเปล่าะรคิดถึงกันภูเก็ตนี่พูดเรื่องสุนัขไปถึงนู่นเลยภูเก็ตนี่เป็นเมืองนักสัตว์สิบสองนักสัตว์นะสัตว์ตที่เป็นสัญลักษณ์ของภูกเก็ตคือสุนัขก,กลับมากลับมาคุณอรพลไดวจะไปไกลเกินในศตวรรษที่สิบสี่ถึงในศตวรรษที่สิบแปดถึงสิบเก้า อาณาจักรนครศรีธรรมราชเกิดโรคหาระบาดอยา่างรุนแรงโรคหาก็คือโรคอะฮีวาตากะโรคนี่แหละท้องร่วงอยา่างรุนแรงชนิดที่ถอดผ้าไม่ทันเลยมันจะไหลจากออกมาเลยทุกวันนี้ก็หายากไปแล้วอาหารการกินเราดีแต่ในตอนนั้นศตวรรษที่สิบแปดสิบเก้าอาณาจักรนครศรีธรรมราชเกิดโรคหาระบาดอยา่างรุนแรงผู้คนล้มตาย จนเมืองร้างนะครับเงียบเหงาเลยกษัตริย์และพระราชวงศ์ปัตถรรมวงศ์ที่เหลือเนี่ยต้องเสด็จหนีไปประทับในป่ากรุงชิง <c oughs> ผู้คนบางพวกก็หน,นีไปอยู่ที่เมืองใกล้เคียงกันเช่นเมืองสถิงปุระหรือว่าสถิงพราณาสีหรือสถิงพระในทุกวันนี้แหละนะครับอำเภอสถิงพระ ก็ถือว่าไปไกลเหมือนกันนะจากสถิงพระไปนครเนี่ยถ้าพูดไปแล้วแต่เมืองสถิงพระก็ถือว่าเป็นเมืองที่จเจริญแล้วตอนนั้นนหละคือเมืองสงขลาเมืองสงขลา,าที่เมืองสถิงพระนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปในชั่วโมงหน้านะสถิงสงขลาเนี่ยจริงๆแล้วสงขลาเนี่ยแรกๆก,ก,ก็อยู่ที่สถิงพระนี่แหละอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานี่แหละนะ หรือสะเทิงหรือสะทิงหรือจะทิ้งพระประมาณนี้นะครับต่อมาเมืองสงขลานี่ก็ย้ายมานะบางส่วนก็ย้ายไปที่เขาใช้สนบางแก้วก็ถถกลูกรานจากโจรสลัดนะครับบางส่วนก็อยู่แถวสิงหานครนะตรงนี้เดี๋ยวก็มีสุลต่านสุลมานมานะครับมาสร้างบ้านแปลงเมือง โดยบิดาของท่านก็คือดาโต๊โมกอร์ตามที่เราได้เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับและปัจจุบันก็อยู่ที่บ่อหยางนะอ่ะเดี๋ยวกลับมากลับมามายังพูดเมืองสงอภูเก็ตอยู่ตอนนี้ก็คือสัมพันธ์กันหมดแหละในทางนี้คนนครก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองสถิงพระหรือสถิงปุระหรือสถิงพรณนาศีบางส่วนก็ย้ายหนีโรคภัยไข้เจ็บไปยังเมืองบันทายสมอ เมืองบรนทายสมอก็คือเมืองชัยยานะครับบ้างก็ไปที่คาบสมุทรตั้งมาลายอยู่บางส่วนก็ไปที่เมืองปากกาใสเมืองปากกาใสก็คือเมืองกระบี่นี่แหละนะครับเนี่ยจังหวัดกระบี่บ้านเราเมื่อก่อนเรียกเมืองปากกาใสนะมาเรียกกระบีน่นีประมาณช่วงรัชกาลที่สามนี่ถ้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขออาภายัย แล้วก็หน,นีมาเมืองถลางเหมือนกันแหละนะครับต่อมาพระสงฆ์และพราหมณได้ทำพิธีปัดรังควานไล่ผีหาโดยสร้างเงินตรามนะโมฝังไว้ที่ประตูเมืองทั้งเก้าแล้วก็โปรยไว้รอบรอบเมืองเมืองนครศรีธรรมราชในยกนี้อ่อนกำลังลงเพราะเป็นโรคหาหรืออหิวาตกโรคระบาดนะครับ เมื่ออ่อนแอลงก็ทำให้เมืองสิบสองนักสัตว์แยกตัวออกมาเป็นอิสระนะครับภูกเก็ตเองก็แยกออกแยกตัวออกมาเป็นอิสระเหมือนกันเมืองทลางก็แยกตัวออกมาตามกระแสไม่ขึ้นตรงต่อนครศรีธรรมราชนะแต่ก็ยังหาใครที่จะมีบารมีที่จะขึ้นเป็นเจ้าเมืองได้หาไม่ได้ เพียงแต่แยกกลุ่มชุมชนออกไปตั้งเป็นอิสระบนเกาะถลางบางเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งบนฝั่งทะเลอันดามันนะตั้งอยู่บนฝั่งอันดามันก็อาจจะตั้งแถวแถวพังงาตะกัวปานะครับแถวแถวนี้ทับปุดอา่าวลึกตั้งแต่แถวนี้แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ บางส่วนก็เมืองไซบุรีก็หันไปสนับสนุนพวกโจรสลัดก๊กหวันมาลีนะครับซึ่งตั้งซ่องโจรอยู่ที่เกาะยาวเมื่อก่อนนั้นนะ,นะมาลบกันที่นี่ก็มีสมัยโบราณนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่ละเมืองก็ต้องป้องกันตนเองให้พ้นภัยจากโจรสลัดซึ่งก็มีหลายก๊กหลายเหล่าคอยดักป้นเรือสินค้า ในทะเลแล้วก็ฉวยโอกาสขาบนบ้านเมืองทางชายฝั่งทะเลอันดามันตลอดจนถึงฝั่งทะเลจีนใต้ฝั่งอ่าวไทยถ้าพูดถึงเกาะยาวเกาะไข่เนี่ยเกาะไข่ผมเคยไปมาแล้วนะครับสมัยที่ยังเวอร์จินแหมเวอร์จินเวอร์จินคือบริสุทธิ์ผุดผ่องไปมาแล้วไปก่อนเพื่อนเลย ที่เกาะไข่เนี่เป็นเกาะเล็กๆนะครับมีชายหาดสวยงามนะครับมีปลาตัวนี้น้อยคอยมาตอดอุดมสมบูรณ์แล้วก็ที่ภูเขาเนี่ยตรงกลางเกาะเล็กๆเนี่ยก็จะมีเขาอยู่นะครับเขาแล้วเขานี้เขาจะขุดเป็นซอกๆเป็นซอกๆเพื่ออะไรครับเพื่อฝังศพนะครับตรงนั้นนะ่ะอืม เพื่อฝังศพศพที่ว่านี้ศพชาวไหนก็ไม่รู้แหละชาวน้ำชาวเลชาวบก,กไม่รู้นะครับผมไปตอนนั้นเมื่อนานมาแล้วสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยก็ยังเห็นโครงกระดูกอยู่แต่ดูแล้วก็มีการคนา้นคว้าค้นเอาทรัพย์สินอยู่เหมือนกันแหละตอนไปเนี่ยไปกับน,นักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีนะ ในเอาพงานเนี่ยก็มีคนอยู่อาศัยมาเนิ่นนานแล้วล่ะนะครับประมาณนั้นแต่ทุกวันนี้ก็มีการตั้งร้านรวงรกรุงหลังกันไปหมดแหละไม่ว่ากันตามยุคตามสมัยทีน่นี้ในยุคนี้ยุคนี้คือยุคช่วงต่อกรุงศรีอยุธยาพวกพ่อค้าชาวอาหรับ ชาวจีนชาวอินเดียชาวมาลายูซึ่งเคยทำการซื้อขายดีบุกมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยล่องเรือสํำเภาเข้ามารับซื้อแร่และแยกย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานในเกาะถลางขุดหาแร่อย่างอิสระเสรีโดยเฉพาะลูกหลานของชาวจีนนะครับชาวจีนมีมานานแล้วนะครับเดินทางมาอยู่ที่ประเทศต่างๆมานานแล้ว นะครับชาวอินเดียก็มานานแล้วเหมือนกันทั้งชาวจีนและชาวอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นชนชาติที่เขามีอารยธรรมมีการค้าขายมีาศาสนามีลัทธิความเชื่อมานานแล้วแต่คนที่อยู่ในสุวรรณภูมิเนี่ยก็สบายๆเท่าที่ผมอ่านศึกษาดูนะฝรั่งเขียนถึงชาวสยามว่ายังไงบ้างนะครับ ฝรั่งเขียนถึงชาวสยามบอกว่าชาวสยามนี่เป็นคนที่อยู่อย่างสบายๆในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวปลาเยอะแยะไปหมดไม่ต้องทำอะไรถ้าลงทะเลก,ก็ปลาเยอะแยะถ้าอยู่บนบกก็มีปลาอีกนั่นแหละลงไปในน้ำนี่ปลามาตอดฝรั่งเขียนไว้อย่างนั้นเลยเนะี่ยฝรั่งชาวดัตนะเขียนไว้เลยว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะครับ ไม่ต้องทำอะไระทุกคนก็แห่แหนกันมาอยู่ที่บริเวณที่เรียกว่าสุวรรณภูมิคือชาวสยามนะครับทุกคนมาอยู่นี่เป็นชาวสยามหมดเลยรวมตัวกันแล้วเนี่ยคนนู้นก็มาคนนี้ก็มาแล้วจะไม่ให้อุดมสมบูรณ์ยังไงล่ะครับเพราะว่าอาเอาไทยเนี่ยถือว่ามี ความอุดมสมบูรณ์ของแพงต้นเยอะนะ <c oughs> เป็นอ่าวที่มีความอุดมสมบูรณ์นะในสมัยโบราณพวกปลาวานพวกวานพวกโลมาเนี่ยก็เข้ามากินนะครับเมื่อกี้หลุดปากครับว่าปลาวานไปซึ่งไม่ถูกนะครับปลาวานเนี่ยเขาไม่เรียกปลานะครับเขาเรียกวานเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมไม่ใช่ถือว่าเป็นปลาโลมาก็เหมือนกันนะ โลมาเนี่ยเป็นสัตว์ทะเลนะครับไม่ใช่ปลาเพราะฉะนั้นจะเรียกปลาไม่ได้เมื่อกี้หลุดปากไปคำหนึ่งต้องขออภัยอธิบายขยายความให้ฟังโลมานี่น่ารักนะเหมือนสุนัขเลยเขาว่าเชื่องเหมือนสุนัขเวลาเรานั่งเรือลงไปในทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีฉลามไม่ใช่ฉลามนี่นะเห็นไหมพวกปลาวาน พวกโรมาวหายแข่งกับเรานะครับโรมาสีชมพูเนี่ยมีมากนะครับแถวแถวสงขลาเจอมาแล้วครับวันนั้นออกไปทะเลอ่าวไทยออกไปคือไปดูทะเลเขาพาไปแล้วก็เห็นโลมาสีชมพูผิวสีชมพูเลยครับปกติในหนังเราจะเห็น อยู่ออกดำๆใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่โรมาเผือกแต่ว่าอีกพันหนึ่งเลยสีชมพูเลยมีจริงๆนะครับมีจริงๆที่ทะเลเอ่าวไทยนะครับอกลับมากลับมาอย่าพึ่งไปไกลขนาดนั้นเอาเป็นว่าชาวจีนชาวอินเดียมาอยู่แล้วก็มาทำมาค้าขายที่เมืองถลางเนี่ยนานมาแล้วครับไม่ใช่เพึ่งมาชาวจีนตั้งเข็มทิศมาเลย มาตั้งฝั่งตะวันตกมาค้าขายเนะนะครับมาค้าขายสมัยเจิ้งเหอนี่มากันเยอะเลยก่อนเจิ้งเหอก็มีเหมือนกันนะครับจีนนี่มาค้าขายเหมือนกับว่ามาล่าอา,าณานิคมเหมือนกันนะผมว่าเหมือนกับว่ามาล่าอา,าณานิคมเอาสินค้ามาขายเอาไหมมาขายเอาเครื่องถ้วยชามสังคลโลกมาขายเหล่านี้เป็นต้นถ้าเมืองใดที่ ออนแอหน่อยเนี่ยก็จะบุกยึดเลยเหมือน,นกันนะครับเหมือนกับที่สีลังกาที่เจิง้งเหอไปแล้วถูกต่อต้านใหบอกถูกต่อต้านโดยราชาของเกาะสีลังกาในที่สุดก็จับได้นำตัวไปถวายพระเจ้ากรุงจีนที่เมืองจีนนุ่นแหละแล้วในขณะเดียวกันชาวจีนที่มาอยู่ในสมัยเจิง้งเหอเนี่ยผมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่า พระเจ้าปรามศวนที่ครองมะละกาตอนครองมะละกาอยู่นั้นเนี่ยเขาก็เกรงว่าเสียมหลอจะมารุกมารานเขาเขาก็บอกจีนว่าเนี่ยเสียมหลอคือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยจะมารุกมาละกานะยังไงก็ช่วยดูดูแล้วก็บอกกล่าวเสียมหลอให้หน่อยอย่ามายึดเลยประมาณนี้ซึ่งเจ้าเหินเข้าไปนะครับการเดินทางครั้งที่สองเนี่ย ก็เดินทางไปถึงกรุงศรีอยุธยาบอกพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นว่าอย่ามายุลุกนะมรลาาเนี่ยในสมัยพระเจ้าารเมศวรเนี่ยดินแดนนี้เขาบอกมาถ้าลุกนี่จีนจะไม่รับรองความปลอดภัยนั่นแหละเพราะในสมัยนั้นเนี่ยกษัตริย์ของเสียมหลอหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยต้องถวายเครื่องราชบ,บรรณาการเดือนหนึ่งเนี่ยสองครั้งนะครับ <c oughs> ไม่น้อยทีเดียวแหละเดือนละสองครั้งเนี่ย ก็แข่งกันระหว่างราชวงศ์สุวรรณภูมิสุพัรณภูมิกับราชวงศ์อู่ทองนะซึ่งจีนก็ชอบแล้วครับแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นไปทีนี้เรามาดูภูเก็ตในสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราชเป็นยังไงซึ่งอยู่ในระหว่างปีพศ1952ถึง1967ทางเมืองหลวงเห็นว่าเมืองนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าที่สำคัญที่สุดทางภาคใต้ทั้งหมดมีเส้นทางทางเรือตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพยาไปจนถึงปลายแหละมมลายูมีเส้นทางทางบกข้ามคาบสมุทรมลายูจากฝั่งอ่าวไทยนะที่เมืองท่าทองก็คือเมืองกาญจนดิษฐ์ทุกวันนี้แหละมายังฝั่งทะเลอันดามันที่เมืองตะกัวปาหรือเมืองตะกลา สามารถควบคุมติดต่อไปยังเมืองถลางและเมืองเงินอื่นได้เมืองเหล่านี้ถูกภัยจากโจรสลัดคลุกคลามอย่างหนักและก็นักสแสวงโชคจากชาวต่างชาติเข้ามาทำการขุดแร่ดีบุกไร้การควบคุมทำให้เมืองหลวงต้องสูญเสียรายได้เป็นอย่างมหาศาลจำเป็นต้องฟื้นฟูหัวเมืองภาคใต้อย่างรีบด่วน <c oughs> ในพงศาวด,ดานเมืองเหนือกล่าวว่าท้าวอู่ทองมีอารุภาพมากมีโอรสสามพระองค์องค์พี่ชื่อเจ้าอายโปรดกล้าวให้ไปกินเมืองนครรีธรรมาราชควบคุมหัวเมืองในคราบสมุทรภาคใต้ไว้ทั้งหมดเจ้ายี่ไปกินเมืองตะนาวศรีเจ้าสามไปกินเมืองเพชรเมืองขลงัง มีเจ้าเมืองปกครองขึ้นตรงต่อเมืองนครศรีธรรมราชดังเดิมเห็นไหมเจ้าอายเจ้ายี่เจ้าสามได้ส่งคนเนี่ยลูกของท้าอู่ทองพระเจ้าอู่ทองมาปกครองเมืองแหละครับเมืองตะนาวศรีก็เป็นเมืองที่เมืองของไทยในสมัยก่อนเมืองสยามสมัยก่อนนะครับเมืองสยามสมัยก่อน มะลิดต,ตนาวสีทวายเนี่ยนะครับก็อยู่แถวๆใกล้ๆกับเมืองปะจโจคิรีขันนี่แหละนะนะข้ามไปก็ใช่เลยเป็นช่วงที่แคบที่สุดในส่วนนั้นทีนี้หลังจากสมเด็จพระนัครินทราธิราชสวรรคตแล้วพระเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายี่พระยาแย่งราชสมบัติกันทั้งสองพระองค์ทรงชนช้างกัน แล้วก็ต้องพระแสงขอเงาพระสอขาดพร้อมกันในที่สุดเจ้าสามพระยาได้ราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองบ้านเมืองจึงสงบสุขตลอดมาจนถึงรัชาสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคือแย่งกันเจ้าอายเจ้ายีนะสู้กันพี่กับน้อง ส่วนเจ้าสามที่คลองเมืองเพชรอยู่ก็เลยได้ตาอยู่เลยได้ไปกินพูดง่ายๆนั่นนะประมาณนี้แหละอันนี้ยุคนี้สมัยนี้ยุคของภูเก็ตในช่วงกรุงศรีอยุธยาก็ยังเป็นเมืองที่มีเจ้าเมืองแล้วนะครับในตอนนั้นนะทีนี้มาดูภูเก็ตในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองซึ่งตรงกับปี2034 ถึง2,072โปรตุเกสซึ่งนับเป็นฝรั่งชาติแรกในสมัยนั้นที่เข้ามาติดต่อเป็นทางราชการนะจริงๆแล้วต่างประเทศที่เข้ามายัางเมืองเสียมหลอหรือเมืองต่างๆในภูมิภาคนี้เนี่ยคือโปรตุเกสนะครับเก่งจริงๆโปรตุเกสเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยโปรตุเกสก็ามาน่าจะมาหลัง เื่อเหอนะผมว่าถ้าเราดูแผนที่ประเทศยุโรปนึกตามผมก็แล้วกันโปรตุเกสอยู่ฝั่งตะวันตกของทวีปยุโรปนะครับใกล้ๆก,กับช่องแคบยิบบอนต้าถ้าหลังจากนั้นมาก็จะเป็นสเปนใช่ไหมขึ้นไปก็จะเรียบๆชายฝั่งขึ้นไปก็จะเป็นฝรั่งเศส เรียบเียขึ้นไปก็จะเป็นเบนเยียมเรียบเรียมขึ้นไปก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์ตรงกันข้ามเนเธอร์แลนด์ตรงข้ามเบนเยียมก็จะเป็นสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนั่นแหละ <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยเวลาเดินเรือมาเนี่ยเขาก็จะเดินเรือ <c oughs> อ้อมแหลมกูดโฮบนู่นแหละไปนู่นเลยแล้วก็มาค้าขายมาค้าขายเนี่ย ก็กะว่าจะเอาเป็นเมืองขึ้นเหมือนกันนะแต่ละที่เนี่ยแต่โปรโตเกตเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นฝรั่งชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับเสียมหลอหรือกรุงศรีอยุธยานะครับเขเข้ามาค้าขายเข้ามาเจริญสัมพันธ์ทไมตรีซึ่งกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเนี่ยก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นไม่ได้ไปทำอะไรมากแล้วก็โปรตุเกสจึงได้ตั้งห้างสินค้าค้าขายในกรุงศรีอยุธยาและก็ในเมืองนครศรีธรรมราชและในเมืองถลางเมืองถลางก็คืออำเภอถลางทุกวันนี้ครับบนเกาะภูเก็ตเนี่ยในปี2060คือโปรตุเกสเข้ามาเนี่ยเขาก็มีครอบครัวนะนะครับเท่าที่ศึกษามาก็คือว่า โปรตุเกสตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาประมาณพันกว่าคนนะครอบครัวเขาล่ะไม่น้อยนะครับหลายคนอาจจะมีเชื้อโปรตุเกสด้วยเหมือนกันนะ่ะนี่ลูกหลานผมบางคนนี่ก็หน้าตาออกทางโปรตุเกสถามไปถามมาเป็นยังไงล่ะครับลูกหลานเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าทวดของทวดเขาเนี่ยเป็นโปรตุเกส อเออนะใช่ดีดูหน้าตาก็สูงหน้าตาก็ออกทางฝรั่งฝรั่งอยู่นะเนี่ยสุดท้ายตอนนี้ก็เป็นครูอาจารย์สอนภาษาสเปนสอนภาษาโปร,ปปร,ปปรตุเกสมันอยู่ใกล้ใกล้กันนะ่ยนะก็ได้ไปอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะเนี่ยลูกหลานทางผมนี่นะทางผมทางที่คนพูดอยู่เนี่ย เขาก็ไปตแต่งงานกับคนน้นคนนี้ก็อา้าวสืบสาวรลวเรื่องมามีเชื่อและโปรตุเกสเองก็อยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็มีเยอะนะครับมีเยอะ <c oughs> มีเยอะทีเดียวลหละเป็นพันๆเพราะเป็นชาติแรกที่เข้ามาเป็นฝรั่งชาติแรกที่เข้ามาที่เสียมหลอที่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็มาค้าขายที่นครศรีธรรมราช <c oughs> แล้วก็มาค้าขายที่เมืองตลางกรที่ฮอลันดาจะมาอีก ฮอลันดาหรือวิลันดาอันเดียวกันเพิ่งไปได้ชื่อมาจำได้ฮอลันดาวิลันดาดัชเนเธอแลนด์ฮอลแลนด์อันเดียวกันนะครับประเทศนี้หลายชื่อจังนะทีนี้โปรตุเกสก็มีอำนาจมากตามชายฝั่งทะเลมีความชำนาญในการใช้ปืนไฟปราบปรามผู้หัวเมืองชายทะเลที่ไม่แสดงความเป็นมิตรตั้งแต่อินเดียด้วยมาจนถึงหัวเมืองมาลายูแล้วก็ ทางหมู่เกาะโชวะเ <c oughs> <c oughs> มืองมา,กา,เ,า,างเกาก็ตกอยู่ในอำนาจของปูตุเกตเห็นไหมมาเกาเนี่ยอยู่ในอำนาจของปูตุเกตเขาก็เช่าเกาะไปเลยนะมาเกาที่เขาไปเล่นการพนันนนไงดินแดนของจีน <c oughs> ในสมัยก่อนนะครับแต่ปูตุเกตไม่คิดที่จะรุกรานไทยนะปแปลกจริงๆไม่ใช่เกรงกลัวอำนาจไทย ไม่เกรงกลัวอำนาจไทยเขาไม่ได้กลัวเลยเขามีปืนแล้วไม่คิดที่จะลุกรานไทยแต่เป็นเพราะต้องการผูกสัมพันธ์ธมตรีกับไทยมากกว่าในสมัยนั้นโปรตุเกสต,ต้องการจะเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและก็ทําการค้าขายเป็นสัส่วนใหญ่เดชาว่าประเทศไทยคนไทยพระมหากษัตริย์ไทยมีน้ำใจอันประเสริฐ มีอยู่ประเทศเดียวในโลกที่ไม่ลังเกียจศาสนาอื่นนะครับและให้สิทธิเสร,รีภาพแก่ทุกคนในการนับถือศาสนาใครจะนับถือลัทธิศาสนาอะไรก็ได้ตามใจชอบจริงครับอันนี้จริงผมยืนยันได้เลยจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดนะผมยืนยันได้เลยนะอันนี้ของของประวัติศาสตร์ดั้งเดิมก็มีมานานแล้วเหมือนกันไม่ใช่เพิ่งจะมีในสมัยนี้ ยคนี้สมัยนี้แต่มีมานานแล้วนะครับให้ความสำคัญหมดกับทุกศาสนาแล้วท่านเชื่อหรือไม่ว่าต่างชาติเขาไม่ต้องการบ้านเราเป็นเมืองขึ้นเออจริงเหมือนกันเช่นอังกฤษเห็นไหมอังกฤษฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็เอาอินโดจีนเป็นเมืองขึ้นอังกฤษก็เอามาลายูอัพมาเป็นเมืองขึ้นที่พมา,มา กเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเพราะอะไรเพราะพะม่าเชื่อตัวเองว่าพม่ากเก่งสู้ได้นะครับไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามนะครับถ้าโอนอ่อนผ่อนตามเสียเล็กเสียน้อยก็ไม่เป็นไรเพื่อรักษาแผ่นดินสะส่วนใหญ่คือเฉือนเนื้อออกไปส่วนใหญ่ยังอยู่ยังในพระกุศโลบายของรชาชการที่ห้าแล้วก็เสียดินแดน เอาละในส่วนนั้นคุณต้องการไม่ไม่เป็นไรนะเราก็ทําสัญญากันว่าอย่ามาลูกรานกันนะก็ต้องยอมเฉือนไปแต่จริงๆแล้วจะไม่ลูกรานขนาดนั้นหรอกถ้าพูดไปแล้วนี่คือประวัติศาสตร์ของไทยเอาละนั่นคือสมัยหนึ่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอังกฤษในช่วงล่าอาณานิคมเขาก็ไม่เอานะครับเขาไปเอายินเดียไปเอาพมา่าไปเอามาลายูแต่กับไทยเขาไม่เอาครับ แปลกเหมือนกันนะนี่ผมอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรายิ้มใช่ไหมเพราะเราให้สิทธิในเรื่องการนับถือศาสนาใช่ไหมทุกศาสนานับถือไปเลยพุทธคริสต์อิสลามเต็มที่ไม่มีการห้ามสามจังหวัดเนี่ยถ้าท่านจะไปเมืองมักกะเนี่ยเชิญเลยยินดีจัดทริปให้ด้วยจัดกระบวนการให้ท่านสแสวงบุญได้ นะจัดเครื่องบุงเครื่องบินอะไรต่างๆท่านก็ว่ากันไปจัดโคต้องโคต้าแล้วเอาคนของรัฐบาลเนี่ยราชการไปช่วยด้วยไปช่วยด้วยไปช่วยอำนวยความสะดวกนะครับเช่นสำนักพระพุทธหรือสำนักอะไรต่างๆที่ไปช่วยในการที่จะให้เดินทางไปหรือแม้แต่กรมประชาสัมพันธ์นเองที่ผมจัดรายการอยู่เนี่ยก็ไปรายงานข่าวในศาสนก,กิจต่างๆเรื่องของศาสนาที่มักกะ รายงานกลับเข้ามานี่นี่คือการนับถือศาสนาคริสต์ก็เหมือนกันซิกก็เหมือนกันในบ้านเราภูกเก็ตก็มีศาสนาซิกนะครับผมก็เคยไปนะครับศาส,สนาซิกแล้วมีพิธีกรรมในเรื่องของพระราชพิธีหรือรัฐพิธีต่างๆเนี่ยก็จะมีการเชิญศาสนาต่างๆมาทํางานมาทําประกอบรัฐพิธีด้วยอย่างภูกเก็ตนี่ครบเลยห้าศาสนาท่านคิดดูกันแล้วกัน ไม่เคยรังเกียจเลยไม่เคยรังเกียจเลยจริงๆยืนยันได้เราอยู่สามจังหวัดมาก่อนนี่เราผมเคยอยู่สามจังหวัดมาก่อนทํางานด้วย,วยกันเนี่ยไม่มีการรังเกียจศาสนาอื่นเลยหรือหรือศาสนาทุกๆศาสนานี่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มีมานานแล้วเช่นกันมีมานานแล้วเช่นกันมีมานานแล้วนะครับไม่ใช่ใชเฉพาะสมัยนี้ อ่ะกลับมากลับมานั่นคือกลับไปแล้วกลับมาทีนี้ในรัชสมัยสมเด็จพระช,ชัยราชาธิราชปูตุเกตอาสาเป็นทหารร่วมกับกองทัพไทยจำนวนหนึ่งรยี่สิบคนรบกับพมา่าที่เมืองเชียงกรานในปี2 0 8พันดเอดได้ชัยชนะกลับมาจึงเป็นที่โปรดปรานของสยามมากในตอนนั้น